วันนี้ก็จะมาคำนวณดาเมจของตัวไรเดนนะครับตัวไรเดนเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกับโมนามากเลยเพราะว่าโมนาเนี่ยจะคิดจาก ER คูณกับ 0.2 ก็จะกลายเป็นโมนาดาเมจธาตุตัวไรเดนเนี่ยเอา ER ทั้งหมดมาลบ 100% ก่อนแล้วมาคูณกับ 0.4 ก็จะได้โมนาดาเมจธาตุแล้วก็เติบโตเป็น ER เหมือนกันเลยสเตตัสพื้นฐานของตัวละครไรเดนก็จะใช้เซตอาร์ติแฟกต์เซตใหม่ก็คือเซตเอมเบรมก็จะมีเลเวล90มีแอทแทคแฟกต์อยู่ที่50มีแอทแทคเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 50% มีคริเรทอยู่ที่ 51.3% มีคริดาเมจอยู่ที่ 126.2% เอนเนอร์จีรีชาร์จ 132% อันนี้มาจากพาสซีฟของตัวละครไรเดนอาวุธชิ้นแรกก็คือเป็นอาวุธฟรีจากอีเวนต์มีคุณสมบัติก็คือมีเบิร์ดดาเมจบวก 32% แล้วก็มีเบิร์ดคริเรท 12%อาร์ติแฟกต์เซตแรกที่จะมาคำนวณก็จะเป็นนาฬิกาโจมตีบวกถ้วยไฟฟ้าแฮชแท็กเริ่มต้นก็จะอยู่ที่2014มีคิเลตอยู่ที่51บวกกับ 12% ที่มาจากอาวุธมีคิดาเมจอยู่ที่ 126% มี ER 197% นี่คือขั้นต่ำ ER นี่มาจากไหนบ้างก็จะมาจากเบสของไรเดน 132% บวกกับเซต 20% แล้วก็บวกกับ 45% ที่มาจากอาวุธอิเล็กโทรดาเมจ46.6 มาจากถ้วยแล้วก็บวก 38.8% ที่มาจาก ER ทั้งหมดของพาสซีฟไรเดนโบนัสเบิร์ดก็มาจากอาร์ติแฟกต์เนาะ 49.25 บวกกับ 32% ที่มาจากอาวุธไฟนอลดาเมจก็คือการกด Q Elemental Burst 1 ทีนะ 700% ก็จะได้ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่ 3603 ต่อไปก็จะเป็นถ้วยนาฬิกา ER บวกถ้วยไฟฟ้าก็จะมีแอทแทคเริ่มต้นอยู่ที่ 1626 มีคิเลท 51 บวก 12 มีคิดาเมจเหมือนเดิมแล้วก็มี ERขั้นต่ำที่สุดก็คือ248ก็มาจากไหนบ้างก็ 132% มาจากเบสไรเดนบวกเซต 20% บวกอาวุธแล้วก็บวกนาฬิกาฟื้นฟูพลังงานแล้วก็อิเล็กโทรดาเมจก็จะมาจากถ้วยไฟฟ้า 46.6 บวก 59.2 ที่มาจาก ER รวมของไรเดนโบนัสเบิร์ดก็จะเพิ่มมาเป็น 62% บวกกับ 32% ไฟนอลดาเมจที่ออกมาก็เฉลี่ยอยู่ที่ 27,757 เบากว่าถ้วยแอทแทคค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าโมนาก็เหมือนกันตัวโมนากับตัวไรเดนเติบโตเป็น ER เนาะดังนั้นสิ่งที่ขาด2ตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยก็คือขาดแอทแทคต้นแอทแทคต้นน้อยก็จะเบาดังนั้น2ตัวนี้เป็นตัวที่ขาดแอทแทคเป็นอย่างมากดังนั้นเติมที่อะไรที่เป็นแอทแทคได้จะยิ่งดีมันจะไม่ล้นเนาะมันจะบาลานซ์ต่อไปก็จะเป็นนาฬิกา ER บวกถ้วยแอทแทคไฟนอลดาเมจที่ออกมาก็จะได้ 29,037 ก็มีความใกล้เคียงกับนาฬิกาโจมตีบวกถ้วยไฟฟ้าเลยก็อาจจะใส่ได้ถ้าออฟลองมันดีนะครับก็จบเรื่องอาวุธ4ดาวเนาะฮอสกายเวิร์ดใช้แทนกันได้ไหมกับอาวุธ4ดาวที่แจกในอีเวนต์บอกเลยว่าใช้ได้แอทแทคโดยรวมไม่แย่ใช้นาฬิกาแอทแทคบวกถ้วยไฟฟ้าก็จะได้เบิร์ดดาเมจที่ 29,525 นาฬิกา ER บวกถ้วยแอทแทคก็จะได้เบิร์ดดาเมจที่ 27,873 นาฬิกา ER บวกถ้วยไฟฟ้าก็จะได้เบิร์ดดาเมจอยู่ที่ 27,150 ก็จะเหมือนอาวุธ4ดาวเลยก็คือมันจะขาดแอทแทคเราก็ต้องอาจจะต้องเติมแอทแทคเข้าไปเพิ่มเยอะหน่อยก็จะทำให้อาวุธมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าจะเอามาซัพพอร์ตก็จะใช้เป็นนาฬิกา ER ได้แอทแทคโดยรวมก็จะตกลงอาวุธ5ดาวอาวุธประจำตัวของไรเดนก็จะมีโบนัสแอทแทคอยู่ที่ 28% ก็คือจะเอา ER ทั้งหมดมาลบ 100% ก่อนแล้วก็มาคูณ 28% แล้วก็มีโบนัสเบิร์ดเพิ่ม ER อีก 30% ตอนกดถ้าไม่ตายแล้วก็เซตแรกก็จะเป็นเซตแอทแทคกับถ้วยไฟฟ้าดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่แอทแทค 2,561 มาจากไหนบ้างก็มาจากนาฬิกาโจมตีเนาะ 46.6% แล้วก็มาจาก 38% ที่คำนวณมาจากอาวุธคีเลทเท่าเดิม 51% คีดาเมจ 116% ER 237% นี่คือขั้นต่ำมาจากไหนบ้างก็จะมาจากพาสซีฟของไรเดนมาจากเซตอาร์ติแฟกต์มาจากอาวุธแล้วก็มาจากตอนกดเบิร์ดก็ได้เพิ่มมาอีก 30% ไฟนอลดาเมจที่ออกมาก็จะอยู่ที่ 34,800 ถือว่าแรงมากต่อไปก็จะเป็นนาฬิกา ER บวกถ้วยไฟฟ้าก็จะมีแอทแทคเริ่มต้นอยู่ที่ 2,257 มาจากไหนบ้างก็จะมาจากอาวุธเพียวๆเลยก็คือบวก 52% ที่คำนวณมาจาก ER รวมทั้งหมดคิเลทเท่าเดิมคิดาเมจเท่าเดิม ER ขั้นต่ำก็คือ288ก็เหมือนเดิมถ้าจะเพิ่มเติมก็คือมาจากนาฬิกาฟื้นฟูดังนั้นอิเล็กโทรดาเมจก็จะได้ 46.6 ที่มาจากถ้วยแล้วก็บวก 75.2% โบนัสเบิร์ดจะกลายเป็น 72% ไฟนอลดาเมจที่ออกมาก็จะเป็น 34,578 จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันเลยต่อไปก็จะเป็นนาฬิกา ER บวกถ้วยแอทแทคก็จะได้เบิร์ดดาเมจอยู่ที่ 34,684 ซึ่งมันใกล้เคียงกันเลย3จะใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ผิดอันนี้จะใส่เป็นเซตแอทแทคบวกอิเล็กโทรก็ได้นาฬิกา ER บวกอิเล็กโทรก็ได้หรือจะเป็นนาฬิกา ER บวกแอทแทคก็ได้นะอยู่ที่ออฟลอง
อันไหนออฟลองดีใส่อันนั้นเลยได้ดาเมจที่ใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันต่อไปสำหรับสายวานก็เป็นอาวุธประจำตัวขัด5อาวุธประจำตัวขัด5ก็จะมีแอทแทคที่มหาศาลมากๆนาฬิกา ER บวกถ้วยไฟฟ้าก็จะได้เบิร์ดดาเมจอยู่ที่ 45,414 ถ้าใช้นาฬิกา ER บวกแอทแทคก็จะได้เบิร์ดดาเมจที่ 44,310 ถ้วยแอทแทคบวกอิเล็กโทรก็จะได้เบิร์ดดาเมจที่ต่ำที่สุดคือ 43,163 เพราะว่าอาวุธของไรเดนให้แอทแทคที่มหาศาลอยู่แล้วสรุปถ้าเราใช้อาวุธ4ดาวหรืออาวุธที่ไม่ใช่อาวุธประจำตัวเราก็ควรจะใส่นาฬิกาแอทแทคถ้วยไฟฟ้าหมวกคีก็คือบาลานคีเอาจะเป็นดีที่สุดแรงที่สุดสำหรับอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธประจำตัวของไรเดนถ้าเป็นอาวุธประจำตัวของไรเดนที่แนะนำที่สุดก็ควรเป็นนาฬิกาฟื้นฟูดีที่สุดเพราะว่ามันจะซัพพอร์ตกับทีมด้วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมแล้วส่วนถ้วยเนี่ยจะใช้เป็นอิเล็กโทรก็ได้จะใช้เป็นแอทแทคก็ได้ให้ค่าไม่แตกต่างกันเลยอยู่ที่ออฟลองอันไหนออฟลองสุดกว่าใช้อันนั้นแล้วก็หมวกก็บาลานซ์คีเอาคีเลทหรือคีดาเมจก็บาลานซ์ให้ได้50ส่วน100ดีที่สุดนะครับ